หนิงปณิตาภูมิใจน้องนิรินทร์ปลดล็อกตัวเองเผยช็อตร่วมเฟรมจินอดีตสามีบันเทิงวันที่26มิถุนายน2567 17นาฬิกา12นาทีหนิงปณิตาภูมิใจน้องนิรินทร์ปลดล็อกตัวเองเอาชนะคำสบประมาทกล้าทำในสิ่งที่รักเผยช็อตร่วมเฟรมจินอดีตสามีความสุขของลูกทำได้ทุกอย่างวันที่26มิถุนายน2567ผู้จัดและนักแสดงชื่อดังหนิงปณิตามาร่วมงานนิทรรศการฮิโรโนะแบงคอกอาร์ตเอ็กซิบิชันแอนด์อีเวนต์ซึ่งจัดโดยป๊อปมาร์ทไทยแลนด์ระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่22กรกฎาคม2567ณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์หลังจากนั้นสาวหนิงได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่โพสต์ภาพร่วมเฟรมจินจรินอดีตสามีและน้องนิรินทร์พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกในวันที่มาให้กำลังใจลูกสาวเล่นละครเวทีงานโรงเรียนซึ่งทำเอาหลายคนที่ได้เห็นอดอมยิ้มตามไม่ได้รวมถึงชื่นชมในการทำหน้าที่พ่อแม่ของทั้งคู่แม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วก็ตามโดยหนิงเล่าถึงความภูมิใจในตัวน้องนิรินทร์ให้ฟังก่อนว่าอย่างที่เคยไปสัมภาษณ์ทุกครั้งว่าอะไรที่ทำให้ลูกแฮปปี้หนิงยินดีที่จะทำทุกอย่างนิรินทร์มีงาน2วันวันแรกเป็นละครเวทีอีกวันหนึ่งเป็นทำวงส่วนละครเวทีคือเขาเดินเข้าไปออดิชั่นเองตอนนี้กลายเป็นว่าน้องกลับมามีความสุขและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเหมือนเดิมรอยยิ้มของเขามันคุ้มค่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมากๆตอนที่เห็นลูกโชยอมรับว่าน้ำตาไหลเลยวันนี้เรื่องราวทุกอย่างผ่านไปแล้วก่อนหน้านี้น้องจะโดนที่โรงเรียนมองว่าเป็นลูกดาราถึงมีโอกาสที่จะได้เต้นได้ร้องถ้าไม่มีแม่เป็นดาราน้องก็ทำไม่ได้แล้วไหนจะข่าวที่พ่อกับแม่เลิกกันอีกกิจกรรมอะไรที่บางครั้งน้องอยากร่วมเช่นในเรื่องของดนตรีหรือเรื่องของศิลปะก็จะมีเพื่อนบางกลุ่มที่ไม่ยอมให้เขาไปเล่นด้วยพอเวลาอยู่ที่โรงเรียนมันเลยทำให้ความมั่นใจของเขาหายไปหมดเอาเป็นว่างานที่มันเกี่ยวกับเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เขาจะทำที่โรงเรียนไม่ได้เลยแต่ถ้าสมมุติเขาอยู่ข้างนอกกับพวกเราอย่างนี้เขาก็จะทำได้เพราะเขารู้สึกว่าไม่มีสายตาใครจับจ้องสิ่งเหล่านี้มันเลยบอกได้อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วสังคมของเด็กสำคัญที่สุดคือโรงเรียนซึ่งคุณครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนก็ทราบเรื่องนี้พอสมควรแล้วก็มีการช่วยหลายๆทางเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเขาเราเองก็มีการปรึกษาคุณหมอนอกรอบช่วยกันนอกรอบทั้งครอบครัวพอวันหนึ่งเขาเดินเอากระดาษมาให้เราแล้วบอกว่าหนูจะไปออดิชั่นได้ยินทีแรกเราก็ตกใจและไม่อยากให้ลูกทำเพราะกลัวเขาจะเสียใจถ้าหากว่ามันเฟลขึ้นมาเขาก็ยิ้มหวานและบอกว่าแต่หนูออดิชั่นผ่านแล้วโอ้โหบอกไม่ถูกเลยนิรินทร์ยังไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งแต่เขากล้าที่จะเอาชนะคำสบประมาทของหลายๆคนได้หนิงเชื่อว่าตอนนี้เขาปลดล็อกตัวเองได้แล้วถามว่าก่อนหน้านี้เขาเคยหน่อยจนไม่อยากไปโรงเรียนเลยไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่พอเวลามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการร้องเล่นเต้นรำเขาจะไม่กล้าทำวันนี้หนิงเลยชื่นชมในความกล้าหาญของเขาค่ะวันนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไปให้กำลังใจลูกสาวพร้อมหน้าใช่ค่ะหนิงก็บอกเขาว่าวันนี้ลูกมีงานแสดงแบบนี้นิรินอยากให้ไปนะเขาก็ยินดีจะทำสำหรับลูกแล้วอะไรที่เราเอ่ยปากบอกเขาเขาก็พร้อมที่จะทำให้ค่ะวันนั้นที่ได้เจอกันพร้อมหน้าก็อย่างที่เห็นเลยรอยยิ้มเขาโลกทั้งใบของเขาก็คือสิ่งนี้อยู่แล้วคือการได้เจอหน้าพ่อบางทีหนิงก็เคยบอกกับเขาและคนรอบข้างว่าแม่แอบน้อยใจเหมือนกันทำทุกเรื่องให้เขาเลยแต่โลกทั้งใบจริงๆคือแค่เขาได้เจอหน้าพ่อแต่สำหรับหนิงแล้วอะไรก็ได้ถ้าทำให้ลูกยิ้มได้วันนั้นเขาก็ดีใจหนิงรู้สึกว่าเขาโตขึ้นเยอะมาก
เวลาใครชมเขาก็จะบอกกับคนที่ชมเสมอว่าให้ชมแม่หนูน้ำตารื้นหลายคนก็ชื่นชมว่าพ่อแม่ก็ทำเพื่อลูกได้เสมอทุกวันนี้ครอบครัวอย่าร้างกันเยอะมากแต่จะตีจะทะเลาะยังไงทุกวันนี้หนิงกับจินก็ยังมีทะเลาะกันอยู่บ้างในเรื่องราวส่วนตัวที่ยังเคลียร์ไม่ลงตัวแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยถ้าเป็นเรื่องของลูกเราต้องละลายความโมโหของเราสองคนเพราะว่าเด็กคนหนึ่งไม่สมควรที่จะได้รับอะไรมากไปกว่าที่เขาเจออยู่ตอนนี้แล้วเด็กบางคนเขาก็พยายามที่จะสู้ด้วยฉะนั้นสิ่งนี้มันคือของขวัญที่เขาจะได้รับการชดเชยในสิ่งที่เขาเคยเจ็บปวดนิรินทร์เคยขออยากให้พ่อแม่มาเจอกันพร้อมหน้าบ่อยๆไหมไม่ค่ะนิรินทร์ไม่ได้พูดจริงๆเคยมีถามเขาว่าจะอยากให้เป็นยังไงเขาบอกว่าก็ไว้ค่อยคุยดีกว่านะวันนี้สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้เขาแฮปปี้แล้วถามว่าทุกวันนี้เขาเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของพ่อแม่ไหมทุกคนมองว่าเขาเข้าใจแต่เอาจริงๆเด็ก11ขวบเขาก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจหรอกเขาเพิ่งผ่านโลกมาแค่11ปีเองไม่มีทางเข้าใจได้เหมือนเราค่ะจับตาพรุ่งนี้ศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีสุเทพกปปส39คนชัตดาวน์กรุงเทพมหานครไล่ยิ่งลักษณ์การเมืองวันที่26มิถุนายน2567 16:53 น.ทนายยันพรุ่งนี้จับตาพรุ่งนี้ศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีสุเทพกปปส39คนชัตดาวน์กรุงเทพมหานครไล่ยิ่งลักษณ์ความผิดฐานกบฏก่อการร้ายและอื่นๆวันที่26มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่27มิถุนายนที่ห้องพิจารณา704ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีกบฏกปปส.ชุดใหญ่สำนวนหลักหมายเลขดำอ.เศษ247ส่วน2561ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปส.กับพวกแกนนำและแนวร่วมกปปส.รวม39คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายยุยงให้หยุดงานกระทำให้ปรากฏด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใดทำให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในราชอาณาจักรอังยี่ซ่องโจรมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองบุกรุกในเวลากลางคืนและร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งโดยคดีนี้อัยการโจทระบุฟ้องพฤติการความผิดพวกจำเลยสรุปว่าเมื่อระหว่างวันที่23พฤศจิกายน2556ถึงวันที่1พฤษภาคม2557ต่อเนื่องกันนายสุเทพจำเลยที่1ได้จัดตั้งคณะบุคคลชื่อคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกลุ่มกปปส.มีนายสุเทพเป็นเลขาธิการโดยร่วมกันมั่วสุมเป็นอั้งยี่ซ่องโจรกองกำลังแบ่งหน้าที่กันกระทำก่อความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรฐานเป็นกบฏเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองทั้งอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการโดยร่วมกันยุยงปลุกระดมให้ประชาชนทั่วประเทศกระด้างกระเดื่องร่วมชุมนุมขับไล่ก่อความไม่สงบเพื่อขับไล่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีขณะนั้นให้ออกจากตำแหน่งรวมทั้งขัดขวางการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปเพื่อมีให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าบริหารประเทศให้ข้าราชการระดับสูงรายงานตัวกับกลุ่มกปปส.
จากนั้นจะแต่งตั้งคณะบุคคลเข้าบริหารประเทศเป็นรัฐบาลประชาชนเป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งจะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเองรวมทั้งจัดตั้งกองกำลังส่วนหนึ่งพร้อมอาวุธเข้าไปบุกยึดสถานที่ราชการและหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายแห่งเช่นทำเนียบรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานเขตหลักสี่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเพื่อไม่ให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินได้รวมทั้งการปิดกั้นขัดขวางเส้นทางคมนาคมขนส่งเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้ช่วงระหว่างวันที่13มกราคม-2มีนาคม2557พวกจำเลยได้บังอาจปิดกรุงเทพมหานครด้วยการตั้งเวทีปราศัยทั่วกรุงเทพมหานครรวม7จุดปิดกั้นเส้นทางการจราจรจัดตั้งกองกำลังรักษาพื้นที่วางเครื่องกีดขวางไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องการกระทำของพวกจำเลยล้วนไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550เพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจบริหารตามรัฐธรรมนูญนายสุเทพกับพวกจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวต่อมาวันที่24กุมภาพันธ์2564ศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุกจำเลยรายสำคัญโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าในส่วนความผิดฐานกบฏและก่อการร้ายพฤติการชุมนุมไม่มีการใช้กำลังประทุษร้ายบุคคลใดเพื่อล้มล้างการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนิติบัญญัติอำนาจบริหารจึงไม่เป็นความผิดฐานกบฏและก่อการร้ายแต่นายสุเทพและจำเลยอื่นรวม26คนศาลตัดสินจำคุกในความผิดฐานยุยงให้เกิดการหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาร่วมกันมั่วสุม10คนขึ้นไปร่วมกันบุกรุกสำนักงานผู้อื่นในเวลากลางคืนร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นและร่วมกันกระทำการโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยพิพากษาจำคุกนายสุเทพเป็นเวลา5ปีจำคุกนายชุมพลจุนสายเป็นเวลา9ปี24เดือนจำคุกนายพุทธิพงศ์ปุณกันเป็นเวลา7ปีจำคุกนายณัฐพลทีปสุวรรณ6ปี16เดือนจำคุกนายอิสระสมชัย7ปี16เดือนจำคุกนายถาวรเสนเนียม5ปีจำคุกนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระ4ปี8เดือนและจำคุกเรือตรีแซมดินเลิศบุตร4ปี16เดือนรวมทั้งสิ้น8คนจำเลยที่เหลือศาลเห็นว่าเป็นเพียงผู้ร่วมชุมนุมหรือบางคนเป็นแกนนำแต่กระทำความผิดน้อยกว่าบุคคลอื่นและไม่เคยปรากฏพฤติการรุนแรงและไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนควรให้โอกาสปรับตัวเป็นคนดีจึงให้รอการลงโทษ2ปีให้เพิกถอนสิทธิทางการเมืองนายชุมพลจุนสายส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นายอิสระสมชัยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และนายณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระเรือตรีแซมดินเลิศบุตรนายสำราญรอดเพชรและนางทยาทีปสุวรรณคนละ5ปีต่อมาอัยการโจทก์และจำเลยยื่นอุทธรณ์นายสวัสดิ์เจริญผลทนายความของสุเทพกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้นายสุเทพจะเดินทางไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนจำเลยคนอื่นก็ยังไม่มีการแจ้งจะขอเลื่อนหรือบอกว่ามีอาการป่วยแต่อย่างไรพรุ่งนี้เป็นหน้าที่จำเลยที่จะต้องเดินทางไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนจำเลยรายสำคัญอื่นๆเช่นนายถาวรเสนเนียมก็จะเดินทางไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อจำเลยทั้งหมดในคดีกปปส.
ชุดใหญ่39รายประกอบด้วย1นายสุเทพเทือกสุบรรณ2นายสาธิตวงหนงเตย3นายชุมพลจุนสาย4นายพุทธิพงศ์ปุณกัน5นายอิสระสมชัย6นายวิทยาแก้วพราดัย7นายถาวรเสนเนียม8นายณัฐพลทีปสุวรรณ9นายเอกนัทพร้อมพัน10นางสาวอัญชลีภัยรีรัตน์11พลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณ12นายสมเกียรติพงไพบูลย์13นายยศศักดิ์โกศยกานนท์14นายถนอมอ่อนเกตุพล15นายสมศักดิ์โกสายสุข16พระพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐ17นายสาธิตเซกัน18นางสาวรังสิมารอดรัศมี19พลอากาศโทวัชระฤทธาคณี20พลเรือเอกชัยพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพ21นายแก้วสารอติโพ22นายไพบูลย์นิติตะวัน23นายถวิงเปลี่ยนสี24เรือตรีแซมดินเลิศบุตร25นายมั่นแม่นกะการดี26นายคมสารทองสิริ27พลเอกปฐมพงษ์เกษรสุข28นายนายทิภพธงชัย29นายสาวิตแก้วหวาน30นายสุริยสายกตศิลา31นายสุริยันทองหนูเอียด32พันตำรวจโทพัทรพงษ์สุปิยพาณิชย์33นายสำราญรอดเพชร34อมรรัตนานนท์เปลี่ยนชื่อบ่อย35นายพิเชษพัฒนโชต36นายสมบูรณ์ทองบุราณ37นายกิตติชัยสายสะอาด38นางทยาทีปสุวรรณ39นายเจิมศักดิ์ปิ่นทอง